ยักษราชซ่อนเล็บภาค2เล่มที่6ตอนต่างจับตาดูเสี่ยสินเข้าร่วมพิธีเส้นสวงฮ่องเต้ผู้ล่วงลับไม่สะกิดความสนใจของจี้กังเท่าใดในสายตาของมันนี่เพียงเป็นการแสดงออกทางเปลือกนอกเสี่ยสินมีศักดิ์เป็นกัวกงย่อมต้องเข้าร่วมพิธีเส้นสวงดุจเดียวกับท่านอ๋องในนครหลวงแต่ในทางการเมืองไม่มีอิทธิพลอันใดแต่หลังจากนั้นข่าวคุณชายใหญ่ตระกูลหยางได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพอู่เต๋อเจียงจุนแพร่ออกไปจี้กังที่รู้จักแต่ฉกฉวยโอกาสแต่ปฏิกิริยาทางการเมืองเฉื่อยช้าค่อยเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาต่อจากนั้นฮ่องเต้เสด็จไปยังวัดต้าเป่าเอินซื่อขุนนางที่ตามเสด็จมีเพียงเสี้ยสินเมื่อรายงานฉบับนี้ถูกส่งมาถึงหน้าโต๊ะมันจี้กังค่อยตื่นเต้นขึ้นมาคิดอ่านในใจหรือว่าฝูขอกงได้รับการใช้สอยอีกหรือทั้งสองถือว่าแตกหักกันแล้วครั้งก่อนมันปฏิเสธคำร้องขอของไทจือดังนั้นจูเกาเชื่อพลอยกระด้างเย็นชาต่อมันหากว่าฝูขอกงย้อนกลับมาใหม่ก็ไม่ต่างกับกระบองฟาดใส่แสกหน้าที่มันหวั่นวิตกคือหากข่าวลือไม่ผิดพลาดฮ่องเต้ส่งฝูขอกงไปปราบศึกอันนำหมายความว่าฝูขวากงหยางซุยจะแทนที่เฉิงขวากงจูเหนิงกลายเป็นบุคคลหมายเลขหนึ่งของกองทัพเมื่อถึงเวลาไทจือต้องพึ่งพามันมากกว่านี้อาจเสียสละมันเพื่อประจบเอาใจหยางซุยก็ได้แต่ว่าจี้กังหวั่นวิตกเพียงหนึ่งวันก็คลายใจลงก่อนอื่นมีรายงานมาว่าฮ่องเต้เสด็จออกจากวัดต้าเป่าเอินซื่อต้องพระพักขุ่นข้องคล้ายไม่พอพระทัยยิ่งพอเสด็จออกจากวัดต้าเป่าเอินซื่อก็เสด็จกลับวังทันทีโดยไม่ให้ฝูขวากงติดตามส่งฮ่องเต้เป็นเจ้าชีวิตหยางซุยเป็นขุนนางขุนนางไหนเลยไม่น้อมส่งฮ่องเต้กลับวังได้นี่มีคำอธิบายเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือฮ่องเต้ไม่พอพระทัยมันไม่ต้องให้หยางซุยส่งเสด็จต่อจากนั้นในการประชุมเช้าวันรุ่งขึ้นหยงเล่อฮ่องเต้มีราชองค์การแต่งตั้งอิงกัวกงจางฟูเป็นแม่ทัพใหญ่ปราบชาวอี้อย่างเป็นทางการทั้งส่งไปปลอบขวัญไพร่พลแสดงว่ามีพระราชกระแสที่ไม่สะดวกกับการเปิดเผยถ่ายทอดบอกให้ข่าวลือที่ว่าฟูกัวกงหยางซุยจะขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ปราบชาวอี้เป็นอันพับไปฝ่ายองค์ชายรองล้วนลิงโลดยินดีเห็นว่าแผนอุบายของมันได้ผลโดยเฉพาะเฉินอิงเข้าใจว่าตนเองวางแผนแยบคายประดุดขงเบ้งกลับชาติมาเกิดหนึ่งเดียวที่น่าเสียดายคือผลสำเร็จนี้ไม่ขยายผลออกไปหากฮ่องเต้ทรงมีปฏิกิริยาต่อข่าวลือนี้หันไปใช้สอยฉีกวากงชิวฟุกลุ่มองค์ชายรองจะผุดขึ้นมาใหม่สามารถตั้งป้อมต่อสู้กับไทจือจูเกาซุยก็เอ่ยถึงความเสียใจข้อนี้เฉินอิงพอฟังจึงทอดถอนใจกล่าวว่าเฮ้ยน่าเสียดายที่พวกเราขาดกำลังในคณะเน่ยเก๋อกับหกกลมหากในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้มีพวกเดียวกันสักคนหนึ่งหาโอกาสกราบทูลต่อฝ่าบาทก็จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการแล้วจูเกาซุยถึงกับนิ่งอึ้งอับจนถ้อยคำความหมายในวาจาของเฉินอิงชัดแจ้งยิ่งมันบอกว่ามิใช่แผนการของเราใช้การไม่ได้แต่ว่าองค์ชายรองช่วงชิงขุนนางบุญได้น้อยเกินไปคนเหล่านี้ประจวบกับอยู่ข้างพระวรกายฮ่องเต้ไม่ว่าอย่างไรการที่สามารถสกัดยับยั้งมิให้หยางซุยกุมอำนาจทางทหารถือเป็นเรื่องน่ายินดีฝ่ายองค์ชายรองยังพึงพอใจต่อชัยชนะครั้งนี้อย่างยิ่งจี้กังก็พึงพอใจจากรูปการทั้งหลายมันเข้าใจว่าหยางซุยไม่เป็นที่โปรดปรานอีกส่วนคุณชายใหญ่ตระกูลหยางได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพอู่เต๋อเจียงจุนแสดงว่าเป็นการวิ่งเต้นของฮองเฮาเหนียงเหนียง
หากว่าฮ่องเต้ไม่ยึดถือฝูกว๋ากงเป็นขุนนางสำคัญเพียงถือเป็นเชื้อพระวงศ์อย่างนั้นจี้กังก็ปราศจากข้อกลิ่งเกรงแล้วหลังจากทราบรายละเอียดของการประชุมช่วงเช้าจี้กังก็พกพาความพึงพอใจกลับบ้านเพิ่งกลับถึงบ้านผู้บัญชาการหน่วยนั้นเจิ้นฟูซือจี้โยนันก็รีบรุดมาในมือยังถือกล่องใบหนึ่งจี้กังวันนี้อารมณ์ดีจึงถามอย่างยิ้มแย้มโยนันมีของเล่นแปลกใหม่อันใดหรือจี้โยนันยิ้มประจบแล้วกล่าวว่าไถ่เท้าสะสมสิ่งของหายากมากกว่าวังแก้วผลึกให้เล้งอ๋องอีกซึ่งคำว่าให้เล้งอ๋องหมายถึงพญามังกรสมุทรผู้น้อยมีของวิเศษใดที่อยู่ในสายตาของไต้เท้าที่ส่งมาให้กับไต้เท้าเป็นปืนมือชั้นดีซึ่งหน่วยช่างฝีมือจัดสร้างแล้วเสร็จ2กระบอกผู้น้อยจึงหยิบฉวยมาให้ไต้เท้าลองเล่นดูซึ่งปืนมือเป็นชื่อเรียกในปลายราชวงศ์มองโกต้นราชวงศ์หมิงจัดอยู่ในประเภทปืนไฟเนื่องเพราะมีขนาดเบาปากกระบอกเหล็กหลังจากติดด้ามไม้ลงไปสามารถหยิบจับใช้ได้จึงเรียกว่าปืนมือจี้กังนิยมวิชาบูจึงรักชอบอาวุธเป็นพิเศษพอฟังก็ชักนำจี้โยหนันไปยังลานฝึกซ้อมฝีมือบริเวณตึกหลังคิดทดลองยิงปืนดูจี้โยหนันเปิดกล่องออกภายในเป็นปืนพกใหม่เอี่ยมขัดมันแวววาว2กระบอกยังมีอุปกรณ์ประเภทลูกกระสุนดินปืนและไม้กระทุงจี้โยหนันหยิบดินปืนมาห่อหนึ่งฉีกห่อเทดินปืนลงในช่องดินปืนกล่าวว่าไพรพลที่ใช้ดินปืนมักคำนวณปริมาณของดินปืนไม่ถูกหากบรรจุมากไปอาจระเบิดหน้าอกตัวเองหากบรรจุน้อยไปอำนาจการทำลายล้างของปืนไฟก็ไม่เพียงพอมันเทดินปืนลงไปกระทุงให้แน่นจากนั้นเปิดรังเพลิงใส่ชนวนเข้าไปขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสิ้นในคราเดียวพลางก็กล่าวว่าห่อดินปืนนี้เป็นหยางสวีเสนอต่อหน่วยช่างฝีมือทำการคำนวณปริมาณของดินปืนไว้แล้วบรรจุใส่ห่อเวลาใช้ก็ฉีกห่อออกหน่วยช่างฝีมือทำตามคำบอกของมันทั้งกำลังคิดค้นวิธีจุดไฟแบบใหม่น่าเสียดายที่ตอนนี้มันพ้นทางไปรอจนค้นคว้าสำเร็จกราบทูลต่อฝ่าบาทก็กลายเป็นความดีความชอบของไต่เท้าแทนนี่เรียกว่าคนรุ่นก่อนปลูกต้นไม้คนรุ่นหลังเกิดความร่มเย็นจี้กังหัวร่อดังๆ ด่าอย่างยิ้มแย้มว่าผายลมสุนัขเหม็นคลุ้งของมารดาเจ้าผู้ใดเป็นคนรุ่นก่อนของพวกเราสมควรกล่าวว่าหยางสวีขโมยไก่ไม่สำเร็จขาดทุนข้าวไปกำมือกลายเป็นตัดเย็บชุดวิวาให้กับคนอื่นจี้โยหนันจัดเตรียมขั้นตอนในการยิงปืนไฟแล้วเสร็จจากนั้นก็ประคองส่งอาวุธปืนให้กับจี้กังยิ้มประจบแล้วกล่าวว่าไต่เท้ากล่าวถูกต้องผู้น้อยเปรียบเปรยผิดไปจี้กังรับปืนไฟมาเล็งเป้าไปยังเป้าหมายสำหรับฝึกเพลงทวนวิชากระบี่ที่เบื้องหน้าไม่ไกลยิงปืนออกดังปังปรากฏเศษไม้กระจุยกระจายรอจนดินปืนจางหายเพ่งตามองดูพบว่าเป้าหมายถูกยิงเป็นรูใหญ่แห่งหนึ่งจี้กังยินดียิ่งกล่าวขึ้นว่าปืนไฟนี้ยังได้ผลกว่าวิชาหมัดมวยนับเป็นข้าวของอันประเสริฐตอนนี้เจ้าควบคุมหน่วยช่างฝีมือวันหน้ามีของเล่นแปลกใหม่ใดไม่ว่ายาวหรือสั้นล้วนจัดมาให้กับเราสักหลายชุดจี้โยหนันสอพลอได้ถูกที่ยังเบิกบานใจกว่าจี้กังได้รับของขวัญที่ถูกใจอีกรีบตกปากรับคำจี้กังกล่าวด้วยความถือดีว่าตอนนี้หยางซุยไม่เป็นที่น่าวิตกอีกก่อนที่จะสบโอกาสเหมาะก็อย่าได้แตะต้องมันไม่เช่นนั้นจะเกิดผลตรงกันข้ามปล่อยให้มันเป็นก๋วกงที่อยู่ว่างสักหลายวันครั้งนี้จัดการมันจนฝ่าบาทไม่โปรดปรานครั้งหน้าจะจัดการมันจนบ้านช่องพินาศผู้คนล้มตายเ
เอ่ยถึงตอนนี้พลันฉุกใจคิดนึกถึงเหล่าภรรยาที่งดงามของหยางซุยหากว่าค้นฟูกวากงลงได้ค่อยกวาดต้อนเหล่าภรรยาของมันมาย่ำยีด้วยความย่ำใจไม่ทราบเกิดความสาสมใจถึงเพียงไหนนึกถึงตอนนี้จี้กังเกิดความลิงโลดขึ้นมาที่มันเกิดความอยากมิใช่รูปโฉมนมพันธุ์ของเหล่าภรรยาหยางซุยหากแต่เป็นศักดิ์ฐานะของพวกนางต่อให้พวกนางมีรูปโฉมธรรมดาขอเพียงมีศักดิ์ฐานะเช่นนี้ก็พอที่มันต้องการคือความลิงโลดที่ได้ครอบครองได้เกาะกุมอำนาจเป็นสิ่งที่ไม่อาจได้รับจากความงามของสตรีแต่พอนึกถึงภรรยาหลวงของหยางซุยเป็นบุตรีของฉีตาเป็นเม่ยๆน้องสาวของฮองเฮาองค์ปัจจุบันคล้ายถูกน้ำเย็นราดรดมายังศีรษะดับความคิดอันชั่วร้ายของมันไปสิ้นต่อให้มันสามารถจัดการหยางซุยจนตายก็ไม่อาจกวาดเหล่าภรรยาของหยางซุยไปยังหน่วยเจี้ยวฝังสื่อหรือว่าฉุดคร่ามาเป็นของตนต่อให้มันสามารถนึกหาความผิดร้ายแรงที่ไม่อาจอภัยโทษให้ได้จนหยางซุยถูกสำเร็จโทษตราบใดที่ฉีหมิงเอ๋อยังอยู่ก็ไม่มีคนข่มเหงตระกูลหยางได้ตามอำเภอใจจี้กังควงอาวุธปืนที่ใจกลางฝ่ามือรอบหนึ่งแล้วจัดวางลงในกล่องพลันก็ถามว่าเท่าบัดซบเฉินอิงมีความเคลื่อนไหวอันใดมันมอบหน้าที่จับตาดูเฉินอิงให้กับจี้โยหนันซึ่งเป็นคนสนิทอันดับแรกแต่จี้โยหนันขึ้นกับผู้บัญชาการหน่วยหนันเจิ้นฟูซือแต่ยังไม่ปล่อยวางหน้าที่นี้จี้กังยังปรับเปลี่ยนสมรรถนะของหน่วยหนันเจิ้นฟูซือให้ทำหน้าที่สายสืบดุดเดียวกับหน่วยเปยเจิ้นฟูซือช่วยเสริมหน่วยเปยเจิ้นฟูซืออีกแรงหนึ่งจี้โยหนันรีบกล่าวไปว่า ระหว่างนี้เฉินอิงอยู่สงบเสงี่ยมก่อนนี้เท่าทารกนี้เที่ยวกัดคนเวลานี้กระทั่งเรื่องกัดคนก็ไม่ใคร่กระทำแล้วจี้กังแค้นหัวร่ออย่างเย็นชาแล้วกล่าวว่า เช่นนี้เราจะปล่อยปละละเว้นมันหรือผู้ที่ขวางทางบิดาต้องเหยียบให้ตายผู้ที่ถูกบิดาเกี่ยวล้มลงยิ่งต้องเหยียบให้ตายหยางซุยเมื่อไม่เป็นที่น่าวิตกตอนนี้สมควรจัดการกับเฉินอิงแล้ว ในสวนดอกไม้ของตึกตระกูลเฉินปลูกสร้างเก๋งหลังหนึ่งตั้งโต๊ะตัวหนึ่งผู้คน3คนนั่งล้อมโต๊ะบนโต๊ะจัดวางกับแกล้มหลายจานและสุราป้านหนึ่งเฉินอิงยกมือลูบเคลาแล้วถามว่าระหว่างนี้จี้กังมีความเคลื่อนไหวใดหรือวี่ซื่อจีรายงานว่ามีผู้น้อยสืบทราบว่าราชสำนักยกทัพบุกอันนำเหล่าตระกูลใหญ่ในอันนำตลอดจนแขวนจินเฉิงซึ่งหมายถึงอาณาจักรจามป่าต่างส่งทูตเดินทางมายังนครหลวงแสดงความจงรักภักดีต่อต้าหมิงจุดประสงค์เพื่อผูกสัมพันธไมตรีมิให้กระทบถึงผลประโยชน์ของตัวเองขณะเดียวกันก็ฉวยโอกาสหาผลกำไรแต่นอกจากทูตของแคว้นจินเฉิงซึ่งถือราชสารสามารถติดต่อผ่านกรมพิธีการได้เข้าเฝ้าฮ่องเต้แล้วเหล่าตระกูลใหญ่ชาวมั่นอี้ยังไม่มีคุณสมบัติพอดังนั้นจี้กังช่วยชักนำให้ช่วยโอกาสรีดเร้นอัญมณีจินดาจากพวกมันอินจงเย่กล่าวเสริมอีกว่าผู้น้อยยังสืบทราบว่าจี้กังตั้งข้อหาคิดกบฏทั้งช่อราชบังหลวงขู่กันโชคตบทรัพย์ขุนนางและราษฎรยึดครองที่นาบ้านช่องและร้านรวงไว้เป็นจำนวนมากเฉินอิงกล่าวถามว่าใช่มีพยานบุคคลและพยานหลักฐานหรือไม่ให้สืบสาวอย่างละเอียดคิดโค่นที่กังลงเพียงอาศัยข่าวลือแล้วกราบทูลขึ้นไปยังทำไม่ได้วี่ซื่อจีกับอินจงเย่พากันผงกศีรษะแล้วกล่าวว่าใต้เท้าวางใจสำหรับกับบุคคลเช่นจี้กังย่อมต้องรอบคอบเป็นพิเศษวี่ซื่อจียังกล่าวอีกว่าแต่ว่าจี้กังผู้นี้ระมัดระวังตัวยิ่งขุนนางราษฎรที่ถูกมันขู่กันโชคตบทรัพย์หลังจากได้รับเงินทองจะปล่อยคนเป็นอิสระแต่หากเป็นขุนนางทรยศกลุ่มเดียวกับฉีหุยจูและเกิงปิ่งหวนพอจับผิดได้
ก็จะส่งตัวเข้าคุกรีดเร้นคำให้การค้นหาพยานหลักฐานแล้วติดต่อกับทางบ้านของขุนนางทรยศอ้างว่าจะปล่อยปละละเว้นฉวยโอกาสรีดเร้นเงินทองจนผู้อื่นกลวงว่างเปล่าค่อยรายงานความผิดต่อฝ่าบาทให้คนเหล่านั้นสูญเสียทั้งชีวิตและสมบัติเฉินอิงยิ้มอย่างเยือกเย็นว่า จีกังยังกำเริบเสิบสารไม่พอหรือมันผุดลุกขึ้นเดินถึงหน้าเก่งยกมือไพล่หลังจับตาดูต้นไม้ดอกในสวนขบคิดแล้วกล่าวฝ่าบาทมีพระราชกระแสให้เราฟ้องร้องขุนนางสั่งซูประจำเปิดจริงสิงใจน้ำลั่วเชียนคนผู้นี้มีร่องรอยน่าสงสัยแสดงว่าเป็นพวกเดียวกับฉีหุยจูกับเกิงปิงหวนให้พวกมันสืบต่อไปรวบรวมพยานหลักฐานให้มากกว่านี้แต่ตอนนี้อย่าได้แตกหักกับจี้กังพวกเราจะแซงเป็นอ่อนแอต่อไปให้ไต่เท้าจี้กำเริบเสิบสารอย่างเต็มที่วี่ซื่อจีกับอินจงเย่พากันผุดลุกขึ้นกล่าวว่าน้อมรับคำสั่งใต้เท้า